ไรก็ไม่รู้ก็สงสารพ่อละเกินแม่จ๋าแม่ช่วยคุ้มครองพ่อด้วยนะจ๊ะถึงพ่อจะดุจะตีเอื้อยแต่เอื้อยก็ไม่เคยโกรธพ่อแม่จ๋าแม่ช่วยพ่อด้วยนะจ๊ะได้ความว่ายังไงมากนั่งหลับมานานแล้วนะข้าไม่ได้หลับเพียงแต่ว่าข้าปิดตาของข้าเพื่อว่าข้าจะได้เห็นว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปขนาดลืมตายังไม่ค่อยจะเห็นแล้วหลับตามจะเห็นได้ยังไงไอ้ชมแต่ชมแค่อย่าปากเสียเลยนะพี่ก็พูดมากเพื่อให้ทั้งลูกทะเลาะกันอยู่ได้มารำคาญนี่แม่หมอจ๊ะตกลงว่าพี่พาดิกาของฉันเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ผีปอบเข้าสิงหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงมันไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่ว่ามันจะหายหรือเปล่าเท่านั้นแหละอ้าวแม่หมอไงงั้นล่ะเดี๋ยวเองเอาน้ำมนต์ในขันเนี่ยนะไปให้ไอ้พาดิกามันกินมันจะได้ขับไล่เอาความอัปมงคลออกมาจากตัวของมันซะแม่หมอจ๊ะน้ำอะไรหรออุ๊บะกี่กันนิดทีเองจะเอาไปให้ผัวเองกินหรือเปล่าฮะให้จะให้แต่ว่าฉันสงสัยน่ะเองไม่ต้องสงสัยหรอกน้ำมนต์ของข้าในขันเนี่ยนะผสมไปด้วยสมุนไพรหลายๆชนิดซึ่งข้าเนี่ยจะต้องทำในคืนเดือนมืดสนิทแล้วก็มันหลายๆคืนน้ำมนต์มันจะได้คลังยังไงวะโอ้ยแม่หมอดูสิขนฉันลุกไปหมดเลยฉันก็เหมือนกันเย็นหัวไปหมดเหรอแกเนี่ยมันไม่ได้เย็นหัวเพราะอะไรหรอกเพราะว่าหัวขนผมแกร่วงหมดแล้วเออเอาหน่าเองไม่ต้องเถียงกันเองก็เอาน้ำมนต์ในขันเนี่ยไปให้ไอ้พาติกะมันกินซะจะได้เหรองั้นฉันลาเลยนะแม่หมอนะเออไปจ้ะไปแล้วพี่ชามพี่ชมอย่าทะเลาะกันอีกล่ะนี่ก็ชอบข่มผัวจังปากมันเดแล้วเนี่ยพูดไปเข้าเดี๋ยวรู้หูเลยพี่พาติกาจ้ากินน้ำซะหน่อยสิข้าวของ
ทีเองจะต้องจับหัวของเองขังเอาไว้ขังแล้วจะไปขังที่ไหนล่ะแม่หมอก็ขังที่บ้านของเองนั่นแหละให้มันอยู่แต่ในห้องอย่าให้มันไปเที่ยวโพธนาที่ไหนไปอันขาดล่ะแหมแม่หมอพูดน่ะมันง่ายหรอกนะแต่ว่าทำน่ะมันยากพาติกาดน่ะมันไม่ใช่วัวใช่ควายจะได้จับมันขังเอาไว้แล้วข้อสำคัญน่ะใครล่ะจะเป็นคนจับมันขังน่ะฮะเออคนนึกออกแล้วตาชมนั่นแหละแกนั่นแหละตาชมไม่เอาน่ะมันยังหนุ่มอยู่หันหน้าแก่แล้วสู้แรงมันไม่ไหวนี่ตาชมนะตาชมแกจะเอาตาความดีความชอบทั้งนั้นเหรอความแกผิดชอบทำไมไม่รับเอาไปมั่งล่ะแกนี่สายไม่ดีพอกันทีว่ายังไงกฤตถีฉันนึกออกแล้วแม่หมอที่บ้านฉันน่ะมีห้องเก็บของห้องลุงอยู่เราเอาไปขังห้องนั้นก็ได้นะไม่เตือนเข้าไปสิคณิษฐาอยู่ห้องนี้เหรออยู่ในห้องนั้นไหมใครเขาจะไปโกหกเล่านี่อย่าให้คอยนานนะเข้าไปเลยฉันไม่เชื่อหรอกอยู่ในห้องนี้จริงๆเหรอจริง